เฮลโลสวัสดีชาวมายาที่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นบล็อกอีกหนึ่งครั้งนะครับเราจะพาอีสองตัวนี้อีสองคนตัวนี้ไปดูที่เรียนใหม่นะครับก็ที่มหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์ศรีราชานะครับภาพเพื่อนๆที่อยากกินชาไข่มุกนี่คือหน้าของลูกตาใช่ไหมแล้ววันนี้เรามาลองชื่อร้านว่าอะไรวะลัดดี้แบร์ราคาไม่แพงด้วยเรามาลองกินกันเตรียมจัดแล้วเราได้มาแล้วผมไม่ได้สั่งชานะวันนี้เราไม่กินชาวันนี้เรากินสตาร์บัคมาแล้วแต่ก็อยากชิมว่ะเอาใครมาชิมอันนึงดิเรามาลองมันชามันเข้มนะแต่ว่าหวานหวานไปนิดนึงก็โอเคแล้วก็จบที่กาแฟเราเนี่ยแหละครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเขาสามมุกกันแต่ตอนนี้ฝนตกเดี๋ยวต้องไปดูว่าแถวเขาสามมุกฝนจะตกหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไปกันเลยแบบชาบูไม่แดกก็ได้โอเคครับตอนนี้เราอยู่บนรถแล้วรถติดมากดูสภาพรถตอนนี้รถเฟียนะครับไม่ใช่รถผมนะผมไม่ได้แต่งแบ๊วขนาดนี้นะต้องพูดไว้ก่อนไอ้ถือกล้องดินะครับก็เดี๋ยวต่อไปเรากำลังจะไปเขาสามุกแต่ว่าสภาพฝนตอนนี้ฝนมันลงเม็ดหน่อยๆเราไม่รู้ว่าขวานี้ใช่ไหมเปิดลงไปก่อนอ๋อคนบอกทางคือเดียนะครับแต่แบบเดียเซนบางแสนเดียเซนคือผมไม่ถ้าไปอยู่ในเขตแถวแบบพวกมาบัวไปได้เพราะเรามาบ่อยกันแล้วใช่ไหมแต่ว่าไอ้รอบนอกเนี่ยไม่รู้เรื่องเฮียอะไรเลยอ๋อนี่ไงเขาสมุทรโอเคนะครับก็เรื่องเฟียเขาอยากไปเล่นลิงก็เดี๋ยวพาเขาไปเล่นไปหาเพื่อนเขาค่ะไอ้เนี่ยลิงจะไปหาลิงอ่ะนั่นแหละก็เดี๋ยวขับรถไปเรื่อยๆแล้วเราไปดูสภาพอากาศเพราะตอนนี้ฟ้ามืดมากนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสภาพการจราจรเป็นเช่นไรเชิญครับกดตัดดิกดไงวะกดปุ่มด้านหลังที่เป็นรูปเดี๋ยวเหมือนกูเคยสอนใช้กล้องไปแล้วนะไม่เคยเดี๋ยวกูต้องกดอะไรอ่ะ
โอเคครับท่านผู้ชมสุดท้ายเราไม่ได้ไปไหนสักทีอ๋อไปเขาสมุกแล้วกระโดดปุ๊บนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่อ่างเก็บน้ำอะไรบางผะนะครับก็จะมีลักษณะตรงนี้นี่ประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีคนมาวิ่งออกกำลังกายจักรยานแล้วก็จะมีพวกถ่ายรูปอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็นี่แหละเราได้รูปไปบางส่วนแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บฟุตเทจสวยๆไปให้ดูแล้วกันไม่สวยหรอกมั้งโอเคก็เดี๋ยวเราเสร็จจากตรงนี้เราก็จะกลับพัทยาเลยนะครับเพราะว่าฝนมาแล้วดูจากด้านหลังเห็นไหมฟ้ามืดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะกลับพัทยากันแล้วก็เดี๋ยวไม่ได้กินข้าวอะไรแล้วโอเคก็มีประมาณนี้ครับสำหรับบล็อกในครั้งนี้ลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ